สวัสดีครับในคลิปที่แล้วเราพูดเกี่ยวกับพวกไอเทมนะครับแล้วก็พูดไปเกี่ยวกับ drop table นะครับซึ่งพอเราเข้าไปดูในส่วนของตัวแคตตาล็อกแล้วเนี่ยมันก็มีไอเทม bundle drop table นะครับก็จะเหลืออีก2ตัวยังไม่ได้พูดก็คือ container กับ store นะครับเราจะพูดส่วนของ container ก่อนในคลิปนี้นะฮะโอเคเราคลิกเข้าไปใน container นะครับ container นี้เหมือนกล่องสมบัตินะครับเป็นกล่องสมบัติเลยนะฮะแล้วก็สามารถจะระบุได้ว่าในกล่องสมบัตินั้นเนี่ยจะต้องใช้กุญแจเปิดไหมนะครับแล้วก็ในกล่องสมบัตินั้นจะมีของอะไรบ้างนะครับคือจริงๆมันคล้ายกับบันเดิลนะครับคล้ายกับบันเดิลเลยแต่ว่ามันสามารถที่จะคือบันเดิลเนี่ยซื้อนะครับ purchase item หรือ get item มาก็ได้เลยแต่ว่าพวกคอนเทนเนอร์เนี่ยเราสามารถจะกำหนดได้ว่าจะต้องใช้กุญแจเปิดนะครับต้องมีกุญแจต้องมีไอเทมนี้ก่อนถึงจะเปิดขึ้นมาได้นะครับก็เป็นกลไกของเกมอีกแบบนึงนะครับที่มีให้นะครับที่ PayFab มีให้นะฮะโอเคนะครับสมมุติเรากด New Container ขึ้นมานะครับอันนี้ผมตั้งชื่อมันว่า Box แล้วกันนะครับคอนเทนเนอร์ตัวนี้เราก็ตั้งเป็น consumable นะครับต้องมีจำนวนนะฮะแล้วก็นี่นะครับสามารถจะยัดของเข้าไปในคอนเทนเนอร์ได้ว่าจะให้มีเป็นอะไรบ้างนะครับเราก็อะไรดีเอาพวกนี้ก็ได้นะครับเอาทุกอย่างให้เราสร้างขึ้นมาโอ้นี่ใส่ currency ได้ด้วยนะครับใส่ drop table ได้ใส่ currency ไปด้วยลองดูนะครับก็สังเกตว่าเรามีใส่ทั้ง bundle นะครับแล้วก็ใส่ทั้ง drop table ไปเลยตรงนะฮะเพราะในกล่องนี้เรียกว่ามีของหลายอย่างอยู่นี้บ้างแล้วก็สามารถที่จะเซตปริมาณได้นะครับว่าจะให้มีเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับนี่ก็คือสำหรับ box ปกตินะฮะมีของพวกนี้อยู่นะครับส่วนต่อมานะฮะที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับ container setting นะครับเราสามารถจะตั้งให้เป็น unlock container ก็ได้ lock container ก็ได้นะครับในที่นี้ขอตั้งเป็น lock container นะครับก็คือถ้า unlock container เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเรามีได้กล่องสมบัตินี้มาเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้คำสั่งเปิดกล่องสมบัติได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีไอเทมกุญแจนั้นอยู่กับตัวนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรากด lock item ตัวนี้เนี่ยถ้าจะเปิดกล่องสมบัตินั้นได้นะครับจะต้องมีไอเทมชนิดนึงที่เราระบุไว้อยู่กับตัวนะครับอันนี้ฮะ unlock with item id อย่างงี้นะครับเอาเป็นว่าผมเลือกล็อกนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะเซฟไว้ก่อนเดี๋ยวขอไปสร้างกุญแจก่อนอันนี้กุญแจก็แล้วแต่เราเลยนะครับถ้าบางเกมเพลย์ของเราเนี่ยมันจะมีกุญแจผีนะฮะเปิดกล่องได้หลายกล่องนะครับแล้วก็เซตเป็นดูไลเบิลไว้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามองว่ามันจะมีกุญแจพิเศษนะครับที่ใช้แล้วหมดไปเนี่ยก็ตั้งเป็นคอนซอมคอนซูมเมเบิลไว้นะครับอันนี้ผมตั้งเป็นดูไลเบิลแล้วกันเนาะเป็นกุญแจผีนะครับก็เซฟไอเทมไว้โอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับไปที่ตัวคอนเทนเนอร์อีกครั้งเพื่อระบุว่ากล่องนี้นะฮะโดนล็อกนะครับและสามารถเปิดได้โดยกุญแจนะครับเปิดได้โดยกุญแจนี้นะครับ select เรียบร้อย save container ไปนะครับโอเคเราก็ไปที่ตัว player นะครับในตัวนี้ inventory เหมือนเดิมก็จะไปกันไอเทมนะครับให้ได้เจ้ามี box นี่นะครับเป็น box มา
นี่นะครับ box ตัวนี้มาซึ่งแน่นอนว่าถ้าจะเปิดมันนะครับเปิดมันอันนี้เราไปที่หน้า API อีกครั้งนะครับพิมพ์คำว่า containerเราใช้ตัวนี้นะครับ unlock container item นะครับ unlock container item ลองเข้าไปดูหมายต้องการถาม container item ID นะครับเราชื่อว่า box ตัวล็อกเวอร์ชันไม่ใส่นะครับโอเค box อย่างนี้นะฮะลองกดคอดูนะครับนี่มันก็บอกเลยว่า missing key for container นะครับเปิดไม่ได้นะฮะกล่องนี้จำเป็นต้องใช้คีย์เปิดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาคีย์นะครับไปใส่ให้ตัว player คนนี้กันนะครับ player คนนี้จะได้มีคีย์ใช้นี่ขี่มาแล้วนะครับใช้ได้กันหลายกล่องนะฮะอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวลองเปิดกล่องกันอีกครั้งหนึ่งนี่เปิดได้แล้วนะครับเปิดได้แล้วปั๊บนี่ก็คือไอเทมที่เราได้นะฮะเต็มเลยนะครับ Monster Card Monster Collector นะครับมี Monster Card อีกอันก็สังเกตว่าเมื่อกี้เนี่ยเราให้เป็นบันเดิลใช่ไหมฮะให้เป็นบันเดิลไปอันหนึ่งนะครับมันก็เป็นดรอปเทเบิลนะครับเป็นดรอปเทเบิลหนึ่งนะครับมันก็สุ่มมาให้เป็นอันใดอันหนึ่งมอนสเตอร์คาแรคเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ยังให้เป็นบันเดิลมอนสเตอร์ดรอปด้วยนะครับแล้วมันก็จะสุ่มมาอีกนะฮะว่าจะได้อะไรก็ได้เป็นมอนสเตอร์การ์ดมานะครับแล้วก็ได้เหรียญมา GM Gem นะครับโอเคนะฮะเข้าไปดู inventory กันอีกครั้งนึงนะครับว่าได้ของมาตันไหมนี่นะครับ monster card character character card นะครับแล้วก็พวก drop table หายไปโดยอัตโนมัตินะครับหลังจากตัวที่มัน drop ไปแล้วนะฮะโอเคนะครับแล้ว box ก็หายไปแล้วนี่ครับ box หายไปเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะโอเคครับนี่ก็คือกลไกของคอนเทนเนอร์นะครับของสมบัติก็ถ้าใช้กลไกเนี่ยก็ช่วยให้เราสามารถที่จะสร้างเกมพันเซิลนะครับแก้ปริศนาเปิดกล่องแลกกล่องหาของอะไรได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ยอดเยี่ยมมากนะครับของ PayFab ครับผม